สำหรับคลิปนี้นะจะพาทุกคนมาทำน้ำซอสนะฮะสำหรับนะทำหน้าพิซซ่านะหรือจะไว้ทานกับแซนด์วิชก็ได้หรือจะไว้ทานกับไข่เจียวหรือแล้วแต่จะทำอะไรนะแต่สำหรับกระทะนี้คือสำหรับทำหน้าพิซซ่านะก็คือจะมีซอสมะเขือเทศนะฮะแล้วก็ใส่พริกไทยออริกาโน่ปรุงด้วยเกลือนิดหน่อยนะแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็ใส่ผักชีเท่านี้เราก็จะได้น้ำซอสสำหรับทำหน้าพิซซ่าอร่อยนะแล้วถ้าเหลือนะก็ไว้ทานกับไข่เจียวหรือไว้ทานกับอะไรก็ได้แล้วแต่ตามอัธยาศัยของคุณเอาไว้ให้กับเด็กๆ เนาะเขาเรียนออนไลน์เขาจะได้มีแบบน้ำซอสอร่อยไว้ทานกันฮะและในคลิปนี้เดี๋ยวดำจะนำไปเรื่องราวการทำพิซซ่าค่ะเชอร์แตมชาแนลค่ะฝากกดไลค์นะกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเชอร์แตมแล้วก็แอดมินด้วยนะคะบ้านสวนระดาเทพค่ะ